ข้าวต้มโตนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะแก้วมาเปิดสาขาใหม่นะคะอยู่ที่ถนนนะคะแถวรามคำแหงนะคะก็คือพื้นที่ร้านของเรานะคะจะอยู่ในซอยมิตรทีนเลยนะคะก็คือแถวรามคำแหงนะคะร้านจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับซอยราชพัฒนาซอย3นะคะหรือว่าอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมพาราเลสนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะคะผ่านมาแถวรามคำแหงนะคะก็แวะมาหานะคะแก้วได้นะคะเพราะว่าตอนนี้แก้วประจำอยู่ที่สาขานี้เลยนะคะอยู่ทุกวันนะคะที่สาขานี้ค่ะก็จะมีนะคะก็คือจะมีก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะแล้วก็มีอาหารตามสั่งนะคะแล้วก็มีเป็นพวกอาหารอีสานนะคะถ้าเพื่อนๆผ่านมาแถวนี้นะคะอย่าลืมแวะมาหาแม่ค้ากันนะคะบ๊ายบายค่ะเมนูตำปูปลานะคะของทางร้านนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะของทางร้านนะคะจะใส่เป็นพริกสดกับพริกแห้งนะคะผงนัวเลยค่ะถั่วฝักยาวเสร็จเทศนะคะด้วยมะนาวค่ะแล้วก็ปลาแซ่บๆนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็น้ำเชื่อมสูตรพิเศษของทางร้านนะคะเ
นูตำไทยนะคะค่ะนี่ก็เป็นอาหารนะคะของทางร้านของแม่ค้านะคะแต่นี่เป็นแค่บางส่วนนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมาที่ร้านนะคะจะมีอาหารอีกเยอะมากเลยค่ะของที่ร้านนะคะอันนี้ของเรานะคะก็จะเป็นเมนูนะคะผัดกะเพราทะเลนะคะผัดกะเพราทะเลของเรานะคะรสชาติก็จะจัดจ้านนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆหรือลูกค้าท่านไหนนะคะทานไม่เผ็ดนะคะก็สามารถนะคะที่จะคอมเพลนมาทางร้านได้เลยนะคะว่าทานเผ็ดน้อยไม่เผ็ดอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเพลนได้เลยแล้วก็มาที่ส้มตำไทยนะคะของเรานะคะมันจะเป็นส้มตำไทยที่ครบ3รสนะคะก็คือเผ็ดเปรี้ยวหวานเลยนะคะจะออกเค็มนิดนึงนะคะปลายๆนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะทานไม่เผ็ดนะคะหรือว่าต้องการรสชาติไหนนะคะก็สามารถบอกได้เลยนะคะส่วนตำปูปลาของเรานี่ต้องแซ่บเวอร์อยู่แล้วค่ะเพื่อนๆก็คือรสชาตินะคะจะเผ็ดนะคะแล้วก็เปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ออกเค็มจะนัวๆเลยนะคะจะครบรสนะคะแล้วก็มาถึงที่ผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรสชาติที่กลมกล่อมนะคะก็คือจะมีทุกรสนะคะแต่จะออกจืดๆนิดนึงถ้าเพื่อนๆนะคะท่านไหนนะคะชอบทานรสจัดนะคะก็สามารถปรุงเครื่องเพิ่มได้เลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นข้าวผัดไก่ค่ะข้าวผัดไก่ของเราก็เหมือนกันนะคะรสชาติจะกลมกล่อมมากค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะชอบรสจัดนะคะเราก็จะมีพริกน้ำปลาให้แล้วก็จะมีมะนาวนะคะบีบให้ด้วยนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะคะผัดบุ้งไฟแดงนะคะของเรานะคะผัดกี่ครั้งก็ต้องลุกโชติชั่วนะคะไฟนะคะไม่มีที่ไฟจะไม่ลุกนะคะอันนี้ก็รสชาติกลมกล่อมเหมือนกันเลยค่ะเพื่อนๆก็สามารถนะคะแวะมาทานได้เลยนะคะร้านของแม่ค้านะคะจะเปิดตั้งแต่9โมงเช้านะคะปิด3ทุ่มนะคะเพื่อนๆที่เพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ผ่านมาแถวรามคำแหงนะคะสามารถแวะเข้ามาทานได้เลยแล้วก็เพื่อนๆที่ไหนนะคะคิดถึงแม่ค้านะคะก็แวะมาหาแม่ค้าได้นะคะแล้วของเรานะคะไม่ได้เด่นแค่เรื่องอาหารนะคะจะมีน้ำสมุนไพร4อย่างด้วยนะคะของเราก็จะต้มเองเลยนะคะก็จะมีโอเลี้ยงนะคะชาดามนะคะแล้วก็กระเจี๊ยบนะคะแล้วก็เก๊กฮวยนะคะของเราจะต้มเองเลยนะคะจะปลอดภัยหายห่วงเลยค่ะก็เพื่อนๆแวะมาทานได้นะคะแล้วก็มาหาแม่ค้าด้วยนะแม่ค้าคิดถึงอ่ะร